สวัสดีค่ะมูดแอนด์ซีนกลับมาอีกแล้วนะคะก็เฉลี่ยมาเดือนละครั้งแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องทำเอสเปรสโซ่แบบโฮมยูสที่เราได้มีโอกาสได้ใช้ในช่วงนี้บ่อยๆแล้วกันนะคะก็คือเจ้าเครื่องพิโคเปสโซ่ของยี่ห้อวาคาโคนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเอาจริงๆช่วงนี้เราติดการทำกาแฟเอสเปรสโซ่ที่บ้านมาค่ะคือถ้าใครได้ลองดูเทปเก่าๆของมูดแอนด์ซีนะจะเห็นว่าเราเคยมีรีวิวตัวแฟลนิโอไปแล้วเนาะเป็นตัวเล็กที่สุดของแฟลนะคะซึ่งจริงๆตัวนั้นมันไม่ใช่ของเราค่ะเป็นของเพื่อเราเนาะหลังจากตอนนั้นที่ได้ลองทำอะเราก็มีรีเสิร์ชขึ้นมามากมายเพราะว่าเราอยากได้ไงเราอยากลองดูว่าเอ้ยเราตัวเริ่มต้นจริงๆตัวไหนมันถึงจะดีนะคะเราก็มีซื้อสตาร์เลสโซ่บ้างแล้วพี่ๆ Yellow Stuff ก็มีส่งตัวนี้มาให้ด้วยบ้างมันก็เลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยเราอินกับการทำเอสเปรสโซ่เป็นพิเศษค่ะแต่ว่าตัวที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นหลักเนี่ยตัวที่เราจะมารีวิวละกันก็คือจะเป็นตัวของวาคาโคพิโคเปสโซ่ตัวนี้นี่เองค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่เราหนึ่งเลยเนาะ Yellow Stuff สปอนเซอร์มาต้องขอขอบคุณนะคะก็รีบเอามารีวิวเป็นตัวแรกที่ได้ลองใช้จริงเนาะสองก็คือเป็นตัวที่เราใช้บ่อยจริงๆค่ะคือตอนนี้แซงนะตัวเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีข้อดีหลายๆอย่างแล้วก็จุดใช้หลายๆอย่างที่ง่ายกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงให้ทุกคนฟังกันนะคะจริงๆอ่ะพี่ๆ Yellow Star อ่ะเขาให้ตัวนี้มานานมากแล้วเราว่าประมาณ2เดือนแล้วและเราใช้แบบเกือบทุกวันอาทิตย์นึงเราใช้4วันเลยวันเนี้ยตอนนี้คือเราไม่กินดิฟแล้วแบบรอไปก่อนกำลังเหอของใหม่นะช่วงนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นหลักค่ะซึ่งเจ้าเครื่องพิโคเปสโซ่เนี่ยนะคะเขาเคลมว่าเขาเป็นเครื่องทำเอสเปรสโซ่ที่เล็กที่สุดในโลกค่ะแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะก็คือเจ้าของแบรนด์ก็คือชื่อว่าวาคาโคนะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยก็ค่อนข้างดังในลักษณะของการทำอุปกรณ์พกพาในการทำกาแฟพกพาแบบไปแคมป์ไม่เขาไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะคะเขาก็ยังจะมีตัวแบบทัมเบอร์ที่สามารถริปจบในตัวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูโด่งดังโดยถ้าคุณซื้อมานะคุณจะได้กล่องซึ่งกล่องดูดีมากขอบีบกล่องแป๊บนึงนี่ถ้าคุณซื้อมาใช่ไหมคุณจะได้กล่องที่ดูหรูหราและหมาเห่า1อันคือตัวนี้หรูไหมหรูไหมหรูนะเหมือนแกดเจ็ตอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วด้านหลังเขาก็จะมีบอกพวกดิเมนชันบอกคุณสมบัติบอกกูดติ้งส์อะไรเงี้ยวิธีใช้ซึ่งมันก็ค่อนข้างหรูเลยทีเดียวแต่มันค่อนข้างแมนเนาะมันแมนนะไม่ต้องตกใจผู้หญิงคือแกไม่ต้องตกใจใช้ได้เหมือนกันก็สิ่งที่คุณจะได้มาทันทีที่คุณซื้อเจ้าเครื่องพิโคเปสโซ่มามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคุณก็จะเห็นตัวนี้เลยค่ะตัวที่เป็นแมชชีนสกัดตัวนี้นะคะเป็นบอดี้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วสิ่งที่เขาจะแถมมาให้ซึ่งตรงนี้เราชอบมากนะเขาแถมมาให้เยอะดีเราชอบก็คือหนึ่งเลยเขาจะแถมแทมเปอร์มาตัวแถมมาเนาะแล้วเขาก็จะแถมวงแหวนแหละเนี่ยที่เป็นเหมือนกรวยแบบเวลาเราเทกาแฟใส่ลงไปในบาสเกตอ่ะแล้วก็จะมีแปรงคอยปัดฝุ่นให้นะคะแล้วก็จะมีเข็มเกลี่ยกาแฟให้แบบนี้ใช่ซึ่งนี่คือสิ่งที่คุณจะได้มาหมดเลยเนาะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆก็คือเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันให้บาสเกตมาแล้วมันก็ให้อะแดปเตอร์ที่สามารถทำให้เราอะสกัดกาแฟได้2แบบก็คือแบบที่ส่งออกมารูเดียวแบบนี้เนาะนี่อย่างนี้กับอีกแบบก็คือสามารถถอดไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วก็ทำเป็นบอททอมเลสได้อะทุกคนนี่ซึ่งเอาจริงๆตัวอื่นไม่มีนะคะตัวอื่นต้องไปซื้อเพิ่มนะคะตัวนี้มันจบค่ะตัวบอดี้ตัวนี้เนี่ยเวลาได้มามันก็จะได้มาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ข้างในอ่ะก็คือมันจะมีฝาปิดยูก็เปิดออกมาได้เนาะตัวบอดี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยแผ่นกระจายน้ำคือแผ่นนี้นะแผ่นนี้สำคัญมากขาดหายไปบอได้เด้อแล้วก็มีตัวบาสเกตให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ตัวฐานที่ไว้ครอบบาสเกตถ้าอยากส่งน้ำทางเดียวก็ใช้อันนี้อย่างที่บอกแต่ว่าถ้าอยากเป็นบอททอมเลสก็ถอดออกได้ใช่ประมาณนั้น
่วนตัวเราใช้บอททอมเลสตลอดเลยทุกคนมันสะใจดีอะเวลาเราเห็นมันสกัดออกมาคือตอนนีโออะที่มันพรวดๆตอนนั้นอะเราว่าเรารู้แล้วเว้ยว่าทำไมมันพรวดคือเราอะบดกาแฟหยาบไปเว้ยใช่ถ้าสมมติแบบมันไม่หยาบอะมันก็จะออกเป็นสกัดที่สวยงามกับทุกคนเพิ่งตื่นรู้มารู้ตอนใช้ตัวนี้บ่อยๆนั่นแหละซึ่งอย่างที่บอกจุดที่มันสามารถสกัดได้2แบบทั้งแบบส่งน้ำทางเดียวกับแบบ bottom less อ่ะมันเป็นจุดที่เราชอบมากๆค่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันทำให้เครื่องนี้เนี่ยมันชนะเครื่องทำเอสเปรสโซ่ทุกตัวแบบมือถือเลยนะที่เราทดลองใช้มาก็เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยอ่ะข้อแรกเลยนะคือตัวนี้เนี่ยมันราคา 4,590 บาทแต่เขามีของเล่นมาให้ครบเยอะมากซึ่งถ้าคุณไปซื้อตัวอื่นที่ราคาเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเราว่าคุณต้องไปหาของเล่นเพิ่มเองเยอะซึ่งหลายคนอาจจะไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหานะคือเราเข้าใจว่ามีหลายคนที่ชอบการเก็บแต้มและการหาของเล่นมาเสริมให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนอย่างเราไงคือเราเป็นคนขี้เกียจเนาะเราเป็นคนขี้เกียจมารีเสิร์ชอย่างตอนที่เราซื้อ Starlesso อ่ะคือตอนแรกที่ซื้อมาคือมันก็จบแหละแต่ว่าผ่านไปสัก2อาทิตย์มันไม่จบอ่ะมันอยากได้เพิ่มอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเราอยากสกัดกาแฟได้ดีกว่านี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มไปหาแทมเปอร์เริ่มแบบเอ๊ะหรือมันต้องมีตัวแบบกระจายน้ําเนาะหรือว่าแบบเราต้องซื้อเปลี่ยนเป็นบอททอมเลสมั้ยซึ่งตอนนั้นนะเกือบจะซื้อบอททอมเลสของ Starlesso แหละแต่ว่าพี่ๆ Yellow Star เขาก็ส่งตัวนี้มาให้พอดีเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาแถมมาให้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันเป็นขั้นพื้นฐานที่คนทำเอสเปรสโซ่ที่บ้านและกำลังอยากรู้อยากเห็นต้องการอะเรารู้สึกว่าเออมันดีว่ะแบบประหยัดเวลาไม่ต้องไปรีเสิร์ชหาด้วยแล้วมันก็อยู่ในเซตแล้วด้วยเนาะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเชียร์ตัวนี้ที่สุดเราว่ามันครบดีมันจบดีซื้อมาตัวเดียว 4,590 แล้วก็จบเลยอะนะคะใช่แต่ไม่ได้แปลว่าตัวนี้มันจะไม่สามารถอัปเกรดหรือซื้อของเล่นมาเล่นเพิ่มได้นะจริงๆมันคัสตอมแล้วก็เล่นได้เหมือนตัวเครื่องอื่นๆแหละไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนก็ตามเนาะมันก็จะมีสิ่งให้เราแบบเลือกเล่นอะไรอย่างนี้ได้เสมออันนี้มันก็แล้วแต่คนแต่สำหรับเราเบื้องต้น2เดือนที่ผ่านมาเราว่าเท่านี้เราจบแล้วเออซึ่งจริงๆมันอาจจะไปทำให้ดีกว่านี้ก็ได้นะส่วนถัดไปที่ชอบมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของ workflow ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดนะเมื่อทดลองเปรียบเทียบทำกับตัวอื่นๆมันง่ายตั้งแต่ตอนใส่กาแฟยันทำความสะอาดเลยอะสำหรับเรานะสำหรับตัวนี้นะก็หนึ่งเลยเนาะมันเล็กมันค่อนข้างเล็กแล้วมันก็วางบนที่ราบได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยสแตนด์อะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันง่ายดีเวลาเราพกพาไปแคมปิ้งหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันจบแล้ววิธีการทำงานของมันคือมันเป็นการซ้อนกันไปเรื่อยๆเนาะเห็นปะมันเป็นฐานแบบฐานใส่กาแฟปิดฝาปิดเทน้ำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเฟรนลี่ดีอ่ะมันไม่ยุ่งยากดีไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเยอะอ่ะซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบกับตัวนิโอแฟร์นิโอละกันเนาะที่เคยใช้เราก็จะรู้สึกว่าอย่างนั้นนะมันใหญ่มากๆอันนั้นนะมันเหมาะกับโฮมยูสจริงๆแหละมันจะไม่เหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนเยอะหรือถ้าเป็น Starlesso อ่ะโดยส่วนตัวเราชอบ Starlesso มากนะเราชอบการโพสิชันของการกดอะของ Starlesso กับของ Neo มากๆเนาะแต่เราอะจะไม่ค่อยชอบตอนล้างของ Starlesso เท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมีจุดด้อยอะนะของ Starlesso คือสำหรับเรามันไม่ค่อยแห้งสนิทเนาะทำให้การล้างเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากใช่แล้วมันก็ตัวกรวยมันก็ต้องมีการถอดก่อนมันต้องมีแบบมันต้องมีที่วางเผื่อเหลือเธอเอางี้ละกันอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่าตัวนี้มันไม่วุ่นวายขนาดนั้นแล้วก็เราก็ชอบอย่างตัวนี้เนี่ยเวลาเราสกัดเสร็จอะถ้าเราขอกาแฟออกมากาแฟมันก็เป็นคุกกี้เลยมันก็ง่ายอะมันก็ทำความสะอาดง่ายไม่มีน้ำค้างอยู่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบไม่แน่ใจว่าตัวเพราะตัวนี้มันแรงดันบาร์เยอะเปล่าเขาบอกอยู่ที่18บาร์เราไม่แน่ใจว่าสตาร์เรโซเท่าไหร่ยังไม่ได้ไปอ่านเออก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถหยิบจับไปได้ทุกที่เลยค่ะคือเวลาคุณซื้อมาลืมบอกเขาแถมกระเป๋าด้วยนะเขาแถมกระเป๋าด้วยไว้ให้คุณแบบพกพาไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมเออซึ่งมันเจ๋งมากทุกคนเวลาเราจะพกใช่ป่ะเราก็แค่เอาสิ่งเตรียมไปเนาะแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ทุกอย่างของเขาอะใส่ลงไปในนี้เลยเว้ยทุกคนเออเนี่ยเราก็จะใส่ใส่เข้าไป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 ใส่เข้
ใส่เป๋าใส่เป๋าใส่เป๋าเตรียมเดินทางไปได้ทุกที่ค่ะเห็นปะเลิศปะมันจบในเครื่องเนี้ยไม่ต้องมีอะไรเลยเว้ยขอแค่คุณมีน้ำร้อนกาแฟเครื่องบดกาแฟแล้วก็ตัวเนี้ยมันจบก็รู้สึกว่าเจ๋งไหม 4,590 ยังรู้สึกว่ามันถูกไหมประเด็นที่สำคัญจริงๆนะคะเราว่าตัวนี้ทำออกมาอร่อยค่ะอร่อยเลยอ่ะดีมากจริงๆทุกตัวก็อร่อยหมดเอาจริงเราแยกไม่ค่อยออกแต่ว่าตัวนี้ก็คือจบเลยค่ะทั้งทางด้านเวิร์กโฟลแล้วก็รสชาติเนาะก็คือชอบมากๆเลยอะค่ะซึ่งตั้งแต่พอเราได้ตัวนี้มาเนี่ยเราใช้ตัวอื่นน้อยมากอันนี้สัตว์จริงไม่ได้เกี่ยวกับสปอนเซอร์หรืออะไรเลยนะเรารู้สึกว่าเวิร์กโฟลมันง่ายกับเรามากๆมันแบบมันไม่ยุ่งยากอะเออแล้วมันก็ประหยัดพื้นที่ด้วยแต่สำหรับเรามันมีจุดที่ไม่ชอบเหมือนกันอยู่นะมันก็จะมีแบบจุดเล็กๆน้อยๆแหละที่เอามาแชร์ให้ฟังละกันก็คืออ่ะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันไม่มีสแตนอะเราเทน้ำร้อนลงไปตรงๆใช่ป่ะมือเราอะจะต้องเป็นตัวถือเจ้าบอดี้ตัวนี้เนาะเรารู้สึกว่าบอดี้ของมันอะร้อนง่ายคือมันมีครั้งนึงอะเราอยากทดลองใช้น้ำร้อนมากๆดูอยากจะรู้ว่ามันออกมาเป็นยังไงอะสรุปก็คือถือไม่ได้แต่ตอนนั้นใช้ไปประมาณแบบ98องศาอะไรเงี้ยก็คือถือไม่ได้มันร้อนมากๆซึ่งอันเนี้ยก็เป็นจุดเสียที่เรารู้สึกว่าเอาจริงๆมันแอบเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ว่าหรือว่าปกติมันไม่มีใครใช้อุณหภูมิสูงว่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆที่ Official อ่ะเขามีขายตัวหนังที่ครอบตัวนี้อยู่นะก็ถ้าใครอยากได้อะไรซัพพอร์ตตรงนั้นก็ช่วยได้แต่ว่าหลังๆเราจริงๆว่าการทำเอสเปรสโซ่มันไม่ต้องอุณหภูมิสูงมากแล้วว่ามันอยู่ที่92 94อะไรแบบเนี้ยมันก็กำลังดีหรือใครขี้เกียจอุ่นบอดี้อ่ะอย่างเราขี้เกียจอุ่นบอดี้เราใช้ที่96เราก็ยังถือไหวแต่ถ้าเกินกว่านั้นนะเราว่าก็จะไม่ค่อยไหวแล้วบอดี้มันก็จะร้อนเกินเนาะมาถึงข้อที่2ที่เรารู้สึกไม่ค่อยชอบละกันเป็นความคิดเห็นที่ส่วนตัวมากๆก็คือเราไม่ชอบโพสิชันในการสกัดคือเวลาสกัดอ่ะเราต้องบิดตัวนี้ออกมาใช่ปะแล้วเราก็ต้องกดต้องเป็นมือถือแล้วก็กดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวชอบการกดโพสิชันแบบแฟนีโอและสตาร์เลโซมากกว่าคือเป็นการกดตามแรงโน้มถ่วงลงมาอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าโพสิชันมันสวยกว่ามันสนุกกว่าด้วยอะเนาะแต่อันนี้มันก็คือแบบบีบอะมันบีบปิ๊นๆก็เลยแบบไม่ค่อยชอบนิดหน่อยอะเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าเอาจริงๆมันอาจจะเป็นจุดที่ไม่ชอบของเราแต่จริงๆมันเป็นข้อดีของวาคาโคเพโคเพโซตัวนี้นะเพราะว่าเราว่าเขาดีไซน์ออกแบบมาเพื่อให้เราอะจบทุกอย่างได้ในมือเดียวไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเยอะอย่างเช่นถ้าสมมติเราไปแคมป์เงี้ยถ้ามันยังต้องมีสแตนอีกแล้วเนี่ยต้องกดอีกสำหรับเราแล้วว่ามันก็ไม่ make sense เนี่ยเขาก็คือคิดมาแล้วแหละว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าไปแคมป์ใช่ไหมมันก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆเขาอาจจะมีถ้วยนึงบีบจบอะไรเงี้ยมันก็สะดวกกว่าจริงๆแหละแค่เป็นความกระแดส่วนตัวนิดหน่อยแต่จริงๆตัวนี้ใส่กับสแตนได้นะถ้าทุกคนอยากไปหาสแตนมาใส่อ่ะอันนี้เราว่าเราจะไปหาเหมือนกันแต่ว่าสแตนเนี่ยต้องหาพวก wristband อะไรอย่างนี้มามัดนะเราแอบเห็นใน YouTube คนนึงเขาใช้ wristband มามัดแล้วก็ค่อยวางลงไปในสแตนไม่งั้นมันจะหลวมเกินไปค่ะก็ว่าจะไปลองทำตามเขาดูเหมือนกันอันนี้จะได้มือนิ่งๆเนาะโอเคพูดถึงประสบการณ์การใช้งานจริงของตัวเองแล้วก็ข้อที่ชอบแล้วก็ข้อที่ไม่ชอบไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยดีไหมมาลองทำกันเลยดีกว่ากาแฟที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นของ Rose Runner เนาะตัวนี้เป็นตัวมาราธอนตัวนี้ได้แชมป์นะเห็นเขาบอกนะใช่โทนที่ได้ก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ออรเรนจ์แจมอะไรเงี้ยเหมาะกับการทำเอสเปรสโซ่เป็นอย่างมากนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสกัดกาแฟได้มากสุด2ช็อตนะคะคือใช้กาแฟประมาณ 16-18 กรัมแล้วก็ใส่น้ำลงบนโถได้เต็มเนี่ยอยู่ที่ปริมาณ80มิลลิลิตรแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีแรงดันเท่ากับ18บาค่ะซึ่งลืมเล่าเลยอะว่าตอนที่ Yellow Stuff ให้ตัวนี้มาเขาไม่ได้ให้มาแค่ตัวนี้นะคะทุกคน Yellow Stuff ใจปั๊มมากๆให้มาเป็นเซตเลยจ้ะให้มาเยอะมากนี่ให้ตัวนี้มาด้วยก็คือตัวตาช่างซึ่งเราชอบมากอะมันเล็กมากมันตะมูตะมีไหมมันแบบหน้าไปเที่ยวแคมป์เนาะมันเล็กอะมันแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบมากแล้วก็ใช้ทุกวันใช้คู่กันตลอดก็คือ Yellow Stuff เขาให้ Grinder มาด้วยค่ะชื่อ X Grind ของ Wakaho เหมือนกันขออนุญาตไทยอินนะคะตัวนี้ชอบมากเหมือนกันค่ะ
เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวที่คุ้มมากๆเลยทุกคนตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 4,200 บาทแต่เราว่าคุณสมบัติเกินราคาไปมากนะแบบตัวนี้เนี่ยบดได้ตั้งแต่เอสเพรสโซ่ยันไปจนถึงแบบเฟรนช์เพรสอะไรก็แล้วแต่คือบดได้หลากหลายมากสำหรับโฮมยูสเนาะเป็นเครื่องบดมือหมุนรูปลักษณ์สวยงามแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาจริงๆรสชาติอร่อยมากอะแบบตัวเมล็ดที่ได้ออกมาก็คืออย่างที่เราเคยบอกเนาะคือเครื่องบดกาแฟที่บ้านเราที่สำหรับบดเอสเพรสโซ่เลยอะมันไม่ค่อยดีดังนั้นพอได้ตัวนี้มาเราบดกับตัวนี้ทุกครั้งเลยเวลาเราทำกาแฟเอสเพรสโซ่อะพอเรารู้สึกว่าตัวกาแฟที่บดออกมาได้อะเราว่าเฟลเวอร์มันก็ค่อนข้างชัดซึ่งเราชอบมากๆอันเนี้ยเราเชียร์อีกตัวเลยทุกคนลองไปหาดูรีวิวของต่างประเทศก็ได้ค่ะคือทุกคนรีวิวดีหมดเลยอะคือเราชอบมากเหมือนกันเป็นอีกตัวที่ใครที่กำลังหาเครื่องบดมือหมุนนะเราก็เชียร์ตัวนี้นะราคาจับต้องได้แล้วก็ใช้งานดีใช้งานทนสวยงามค่ะโอเคทำกาแฟกันดีกว่าปิดแก้วก่อนโอเคมาค่ะทำอะไรกินกันดีทำอเมริกาโน่กินกันดีกว่าเนาะก็ใช้2ช็อตเนาะปกติถ้าเราทำอเมริกาโน่ใช่ปะเราจะใช้18กรัมก็ชั่งตวงไปจ้าจริงๆตัวนี้เป็นอีกตัวที่ขออนุญาตไทยินนะคะยังใช้อยู่เสมอนะคะก็คือที่เก็บกาแฟของเมียค่ะชอบมากเหมือนกันนะพอได้18กรัมแล้วใช่ไหมเราก็จะบดกับเครื่องนี้เลย X-Grind ของวาคาโคนะคะเอาจริงๆเราไม่เคยกลับไปใช้เครื่องคุณปู่ทำเอสเพรสโซ่อีกเลยอะเพราะว่าเครื่องคุณปู่เราแม่งโคตรไม่เสถียรได้ตัวนี้มาก็คือใช้ตลอดเดี๋ยวเรามาบดกาแฟกันเลยจ้าก็ใส่กาแฟลงไปในนี้เลยนะคะวิธีใช้เครื่อง X-Grind เนาะพอคุณใส่กาแฟลงไปแล้วใช่ปะคุณก็ล็อกให้สนิทอย่างนี้ก่อนเอาฝาปิดล็อกให้สนิทอย่างนี้ด้วยความที่มันบดได้หลายอย่างก็คือคล้ายๆมือหมุนทั่วไปนั่นแหละก็คือคุณต้องรู้จำนวนคลิกที่คุณจะใช้บดเนาะอย่าง X-Grind อ่ะเขาก็แนะนำไว้ว่าถ้าเราอยากทำเอสเพรสโซ่อ่ะจำนวนคลิกที่เหมาะสมมันอยู่ที่13-15คลิกอย่างเราอะเราก็มีทดลองใช้กับเมล็ดหลายแบบใช่ไหมมันก็จะค่อนข้างต่างกันนิดหน่อยแหละอย่างตัวนี้จะเหมาะที่14คลิกเนาะตัวอื่นก็จะมีเหมาะที่15คลิกก็มีอะไรเงี้ยอันนี้ทุกคนก็ต้องไปลองเล่นดูนะคะวิธีก็คืออ่ะคุณเห็นอันนี้กันปะยากจังเห็นอันนี้กันไหมทุกคนวิธีนะคะวิธีก็คือว่าเราต้องบิดกลับไปบิดคลิกกลับไปจุดที่เมล็ดที่สุดก่อนอย่างอันนี้ก็น่าจะต้องเป็นบิดซ้ายปะบิดกลับไปให้เล็กที่สุดก่อนนะเสร็จแล้วก็ต้องหมุนขวากลับมาที่14คลิกตัวนี้คือ14คลิกก็หมุนขวากลับมาค่ะทุกคนโอเค14คลิกแล้วเรียบร้อยแล้วก็บดค่ะก็จริงๆอ่ะยืนบดมันง่ายกว่านะไม่ต้องนั่งบดก็ได้นะยืนบดแบบง่ายกว่าเยอะเร็วกว่ามากเอาลูกเอาจริงๆป้ามีความจริงจะสารภาพจริงๆเทปนี้ถ่ายไปแล้วรอบนึงนะแต่ไม่ติดต้องมาถ่ายใหม่ถ้าหมดเสร็จมันจะล้อฟรีอย่างนี้ค่ะก็เป็นอันใช้ได้แกะมาก่อนพอได้กาแฟแล้วนะคะมาสกัดกันเลยดีกว่าค่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากทุกคนคือจริงๆอ่ะถ้าจะให้ได้ผลดีอ่ะคุณควรแบบอุ่นบอดี้ไว้นิดนึงนะก็คือเทน้ำร้อนลงไปสักตอนที่บดกาแฟนี่แหละคุณก็เทบอดี้ไปเทน้ำลงไปในบอดี้เลยเพื่อเป็นการอุ่นนะคะแต่ว่าเราขี้เกียจเราใช้วิธีแบบใช้น้ำ96องศาตลอดเลยโอเควิธีใช้ก็คือถอดฝาออกมานะคะถอดฝาออกมาเนาะแล้วก็ถอดข้างล่างออกมาก่อนถอดเจ้าฐานมันออกมาอย่างนี้นี่โอเค
เมื่อคุณได้ฐานมานะคะเอาแผ่นกระจายน้ำออกเนาะอย่างที่บอกว่าเราใช้แบบ bottomless ข้างล่างเราก็ไม่ได้มีตัวส่งน้ำอะไรก็จะเป็นตัวนี้นี่แหละวิธีใช้ก็คือเราจะใส่กล้วยลงไปก่อนจ้านี่วางกล้วยลงไปนะนี่แล้วก็จะใส่กาแฟที่ได้เมื่อกี้ลงไปเลยที่เราบดเสร็จเมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะเมื่อใส่ลงไปหมดแล้วเนาะเราจะใช้เข็มเกลี่ยกาแฟที่เขาให้มาเกลี่ยมันเพื่อให้แบบกาแฟไม่จับตัวเป็นก้อนเนาะแล้วก็กระจายตัวได้ดีขึ้นพอมันเกลี่ยตัวแล้วใช่ป่ะเคาะหน่อยไหมขออนุญาตเคาะนิดนึงจะได้ลงไปพอเคาะแล้วลงไปก็ตำค่ะได้ไม่หกเลยเธอพอแต้มเสร็จแล้วรอบนึงนะคะเราจะเอากล้วยออกพอเอากล้วยออกใช่ไหมก็ทำให้มันสะอาดขึ้นนิดนึงแล้วก็แต้มอีกรอบค่ะจะเป็นแต้มเพื่อให้มันแบบแน่นแหละเสร็จแล้วก็จะปิดแผ่นกระจายน้ำอย่างนี้แล้วก็เอานี้ครอบแบบนี้แล้วก็หมุนค่ะนี่หมุนเลยเราก็จะได้ขั้นแรกเสร็จแล้วเราก็มาเติมน้ำกันค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะเทลงไปเลยอ่ะ80มิลลิลิตรปิดฝาแล้วก็เวลาสกัดอ่ะต้องถอดอันนี้ออกมาบิดกดแล้วก็บิดนิดหน่อยตัวนี้ก็จะถูกปั๊มออกมานะคะเราจะต้อง pre-infuse ตัวกาแฟก่อนเนาะก็คือเป็นการให้น้ำมันโดนกาแฟก่อนเราจะปั๊มไปประมาณ10ปั๊มจริงๆก็ไม่ใช่10ปั๊มมาทุกคนปั๊มไปจนกว่าจะเจอหยดกาแฟมันหยดออกมานิดหน่อยอะอย่างนี้พอหยุดอยู่อย่างเงี้ยเราจะค้างไว้ประมาณ10วิจับเวลาไปจ้าสัก4วีแล้วก็ปั๊มต่อได้เลยลุ้นไหมจริงๆความสนุกของการทำเอสเปรสโซ่ของเราคือการลุ้นนะเว้ยว่าทุกครั้งมันจะแบบจะออกมาอร่อยไหมจะออกมาสวยงามไหมรอบนี้สวยอยู่นะนี่เมื่อกี้ลุ้นมากนะเอาจริงๆเราถ่ายเทปนี้เยอะมากอะทุกคนมันไม่สวยสักทีก็ปั๊มจนมันได้60แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะได้ช็อตที่สวยงามอยู่นะนี่สวยปะครีมออกมาสวยงามอยู่เดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำทำอเมริกาโน่กันเถอะน้ำทำอเมริกาโน่เทลงไปกันเลยไหมดูความสวยงามช่วยเดคิตะค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะอร่อยเอาจริงความสนุกของการทำเอสเปรสโซ่ของเรามันคือระหว่างทางเลยค่ะทุกคนคือระหว่างทางในการลุ้นว่าแต่ละครั้งเนี้ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงถ้าเราลองเปลี่ยนเบอร์บทไปนิดนึงมันจะเป็นยังไงนะมันก็คือการทดลองอ่ะแหละจริงๆมันก็คล้ายๆกันเนาะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกชอบเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำเอสเปรสโซ่กับดริปมันต่างกันเลยอ่ะมันคือเรื่องของความมันนะคะทุกคนเพราะว่าการสกัดกาแฟจากเอสเปรสโซ่อ่ะมันจะทำให้ได้กาแฟที่เข้มข้นออกมาพร้อมตัวน้ำมันจากตัวกาแฟด้วยเนาะซึ่งจุดเนี้ยเราว่าดริปอ่ะไม่มีดริปอ่ะก็จะให้อารมณ์ของเคลียร์ใสๆอยากกินอะไรที่แบบสดชื่นแต่ถ้าเราอยากกินอะไรที่มันแบบ
มีความนัวขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอสเปรสโซ่จะตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดีนะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กาแฟสกัดจากเอสเปรสโซ่มันเอาไปทำอะไรได้หลากหลายแหละแบบใส่นมก็ทำให้นัวขึ้นเอาไปใส่น้ำผลไม้ก็จะให้ฟิลที่จัดจ้านขึ้นมีความชัดเจนขึ้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นความสนุกของเราช่วงนี้ละกันเนาะก็คือชอบค่ะการทำเอพิโซดที่บ้านสนุกมากค่ะสนุกมากจริงสำหรับตัววาคาโคพิโคเพรสโซนะคะก็เป็นเครื่องสกัดกาแฟเอสเพรสโซแบบจบในมือเนาะคือเครื่องเดียวจบในมือเลยก็ชอบมากค่ะเขาไม่ได้ออกมาแค่รุ่นพิโคเพรสโซเนาะเขาออกมาอีกรุ่นนึงที่ชื่อนาโนเพรสโซด้วยตัวนี้เห็นปะนี่ตัวนี้เป็นตัวเล็กที่ถือได้ด้วยมือเดียวอย่างเงี้ยนะคะเรายังไม่ได้ลองใช้เลยเพราะว่าเราใช้ตัวพวกนี้เป็นหลักเนาะแต่ว่าข้อดีของอันเนี้ยก็คือเอาจริงๆมันเป็นตัวที่เล็กกว่าตัวนี้แหละเนาะก็ทำกาแฟได้1ช็อตแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาซื้อถ้าซื้อพร้อมอะแดปเตอร์ที่เรียกว่า NS อะแดปเตอร์ก็จะสามารถใช้กับพวกแคปซูลได้ซึ่งน่าสนใจไว้จะลองเล่นแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าใครเหมาะกับอะไรมากกว่ากันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราต้องไปก่อนขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะยังไงถ้าใครสนใจเจ้าเครื่อง Pico Presso ตัวนี้เนี่ยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะทิ้งให้หมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยทั้งตัวทำตัว Pico Presso แล้วก็ตัว Grinder ตัวทุกตัวทั้งหลายแหละที่ใช้ในวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์หรือที่ Description Box นะคะใครสนใจก็ไปตามได้เลยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่อุตส่าห์ติดตามกันใครมีความคิดเห็นอยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมก็แชร์ได้นะคะไว้คุยกันค่ะฝากติดตาม Mood and Scene ต่อๆไปด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้าตาม IG ได้ก็จะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย